ภาพก็เปิดมาที่พวกเซออนมายัางหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเซออนอะ่ะมันไม่ได้แบบไปตามล่าไอชิ้นส่วน2ชิ้นนะที่แบบโดนขโมยไปจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับผมคือเซอออนเนี่ยมันมาตามหาชิ้นใหม่เนาะเพราะว่า ไอตัวของบิดลวมันสัมผัสได้ว่ามีวัตถุโบราณอยู่ที่หมู่บ้านนี้เนาะแล้วพอมายังหมู่บ้านเนี้ยทุกคนก็คุยกันว่าเฮ้ยหมู่บ้านแห่งเนี้ยมันดูหลอนจังวะคือมันเหมือนหมู่บ้านของผีสิงเน่ยนะผมคือทุกคนในหมู่บ้านดูแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยตัวตัวหมู่บ้านเองก็แบบเหมือนคล้ายๆกับมียักใยมีอะไรเงี้ยคือแบบดูเหมือนแบบเหมือนบ้านผีสิงอะเอออารมณ์เหมือนบ้านผีสิงเล่ยนะผมแต่คือเป็นหมู่บ้านนะทุกคนก็แบบคุยกันว่าแบบเออเนี่ยบ้านหมู่บ้านนี้มันเหมือนแบบหมู่บ้านผีสิงเลย อกว่าใช่ฉันเชื่อในรังสังหรณ์ฉันสิแล้วไอเซออนก็บอกจะให้ฉันเชื่อในรังสังหรณ์นายนนาเนี่ยนะอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเออไอกิ้งกาอะไรเงี้ยด่าบิลลูเลยว่าบิลลูเป็นกิ้งกาเนี่ไอบิลลูก็บอกว่าเออฉันฉันฉันสัมผัสได้ว่ามันอยู่มันอยู่ที่นี่แต่แค่ แต่แค่ที่บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าไอตัวของไอวัตถุโบราณเนี่ยมันอยู่ไกลมากมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆถ้าคือถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยไอวิทูจะบอกได้เลยเว้ยว่าแบบเออเนี่ยอยู่ใต้ดินอยู่ตรงนี้คือบอกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะแต่คือตอนนี้ยวัตถุโบราณมันอยู่ไกลมากมันก็เลยสัมผัสไม่ได้อะไรเงี้ยเซออนก็บอกว่าไอวิทลูเป็นมังกรที่แบบไร้ประโยชน์อะไร้ยค eh BE ือมันก so like ็ทอบทะเลาะกันอยู่แล้วนะไอวิทูกับเซออนนะครับผมแต่ในระหว่างนั้นนะครับผมระหว่างที่เซออนกับบิทลูมันกำลังทะเลาะกันเว้ยมันก็ ก็ค <insecurity S 2> ือไอเกียวเนี่ยแหละไอเกียวมันยังไม่ตายเว้ยพอหลังจากเซออนเห็นไอเกียวเซออนก็บอกเฮ้ยหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านผีจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบมันมันคิดว่าหมู่บ้านเนี่ยตอนแรกมันคิดว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านผีอยู่แล้วเว้ยแล้วมันก็คิดว่าไอเกียวอ่ะตายไปแล้วแล้วอารมณ์เหมือนหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบรวมพวกวิญญาณของผีไว้อะไรเงี้ยแบบรวมวิญญาณของคนตายไว้แล้วอะไรเงี้ยพอมันเจอไอเกียวมันก็เรียกไอเกียวว่าผีอะไรเงี้ยไอเกียวบอกอะไรวะมันเรียกฉันว่าผีได้ยังไงอะไรเงี้ยไอเซยอนวจจาัับตก โดนพวกทหารจับตัวไปแล้วอะไรเงี้ยโดนพวกทหารจับตัวไปฆ่าแล้วทําไมแบบเจ้าน่าจะแบบตายเป็นผีไปแล้วนี่อะไรเงี้ยเกลก็บอกอะไรว่าฉันไม่ใช่ผีเว้ยอะไรเงี้ยมันก็บอกต่อนะผมว่าไอวิกฤตง่งยๆแค่นั้น่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยทหารที่แบบพวกนั้นจับฉันไปอะทําไมฉันจะเอาตัวรอดไม่ได้กับเรื่องแค่นั้นอะไรเงี้ยเออมันก็บอกอาร์เซออนว่าแบบว่า ที่มันหนีมันหนีออกมาได้คือมันยังไม่ได้ตายเว้ยเออไอริก็แบบมีการทักทายเกียวแล้วแบบว่าอะไรว่าไอเจ้าคนวิทยฐานทําไมแบบยังไม่ตายอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ไอเกียวมันโดนด่ายับอะคือแม่งแบบ มันหลอกให้พวกเซออนไปติดกับเนี่ยคือแบบทําเหมือนแบบจะมาช่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หลอกแล้วเหมือนเซออนอะ่ะจะเอาเรื่องเกลยวเว้ยคือตอนอยู่ในคุกอะมันไอ้เกีโดนจับตัวไปไงเซออนมันก็เลยยังไม่ได้แก้แค้นเกียวนะผมแล้วลตอนเนี้ยมันมาเจอเกีวมันก็เลยแบบจะแก้แค้นเกียวเว้ยไอ้เกีวเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเพราะว่ามันสู้เซออนไม่ได้ผมมันก็เลยหนีไปเว้ยคือแม่งวิ่งหนีไปเลยพอหลังจากที่เกีววิ่งหนีไปไอ ไอรีกก็บอกว่าโอ้โหช่างเป็นคนที่หนีได้เร็วดุดสายลมมากเลยนะไอเซออนก็บอกเออแม่งเป็นคนที่แบบหนีเร็วที่สุดในโลกแล้วไอเนี่ยมันมันมันไอเรื่องหนีก็ขอให้ยกให้เกียวเลยนะผมในระหว่างที่ไอเกียวเนี่ยมันหนีจากเซออนมารอดพ้นเว้ยมันก็บอกอะไรวะหมู่บ้านต้องเยอะต้องแยะฉันหนีมาทำไมต้องมาเจอกับไอเซออนด้วยเนาะอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นนะผมที่ไอเกียวมันกําลังแบบบนอยู่อะมันก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่แบบว่าเดินเข้ามาเว้ยคือเป็นบุค เป็นกลุ่มที่แบบน่ากลัวเป็นเหมือนรัททีของเมืองนี้นะผมเป็นรัททิที่แบบแปลกประหลาดมากที่แบบว่าจะคอยเข้ามาชวนคนเข้ารัททีถ้าใครไม่เข้าลัททีมันก็จะแบบจะจะแบบเข้ามาทําร้ายเข้ามาจับตัวไปเนาะไอ้เกลก็แบบเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากนะแต่ในระหว่างนั้นนะผมมันก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งนะผมบินมาช่วยเว้ยคือแบบโฉบลงมาโคตรเท่อ่ะแบบเหมือนนกอินทรีอ่ะแล้วในระหว่างนั้นก็มีแบบหญิงสาวแบบเดินเข้ามาหาเกลเลยนะคือเกลมันเห็นแล้วมันแบบตกหลุมรักเลยเยเว้ยแบบ โอ้คือมันรักคนง่ายมากอะไอเกีวมันแบบมันผู้ชายที่เจ้าชู้ากเลยเลยมันแล้วก็คนที่มาช่วยเกีวไว้นะครับผมก็มีชื่อปรากฏออกมาแล้วเนาะชื่อว่าไลซิดนะครับผมไลซิดก็เป็นนักเดินทางอิสระนะครับผมก็มาช่วยเกียวไวนะ้เนาะแล้วก็เกีวก็บอกว่าขอบคุณอะไรเงี้ยที่มาช่วยไว้อะไรเงี้ยไลซิดก็แบบดูแบบดูไม่ค่อยสนใจเกียวสักเท่าไหร่นะเอ้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเออแต่ไลซิดเนี่ยก็เดินทางมากับหญิงสาวอีกคนกนะครับผมหญิงสาวคนเนี้ยไอคนที่ไอเกียวมันแบบเห็นแล้วมันตกหลุมรักเลยอะเออ เด็กหญิงสาวคนนี้นะผมก็เป็นนักบวชประจนภัยนะที่แบบเดินทางร่วมกับไลซิตเนี่แหละมีชื่อว่าไซเบเล่นะเออหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าไซเบเล่นะผมก็เป็นหญิงสาวแบบน่ารักคนนึงเลยอเออนางก็บอกว่าเออเนี่ยฉันชื่อไซเบเล่และเพื่อนร่วมทางของฉันนะ่ะชื่อว่าไลซิตเอออารมณ์แบบประมาณแบบแนะนําตัวให้กับไอเกียวก่อนเลยนะอะไรเงี้ยเออไอเกียวก็บอกเออข้าชื่อเกียวอะไรเงี้ยเป็นนักล่าสมบัติผู้ยิ่งใหญ่อารมณ์แบบ เออฉันเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอะไรเงี้ยเออเกียวไอเกียวมันมีปฏิกิริยาเว้ยมันคือมันชอบไซเบเร่ไงแล้วมันไม่ได้คุยเฉยๆเว้ยมันเดินเข้าไปจับมือไซเบเร่ด้วยนะหลังจากที่เห็นปฏิกิริยาของไอเกียวนะแบบว่าไอห่าไอนี่มันเป็นมันมาบอกว่ามันเป็นนักกล้าสมบัติผู้ยิ่งใหญ่คือมันอารมณ์แบบมันทําตัวแบบไม่น่าสงไม่น่าเชื่อถือเออแบบเปอร์เซ็นต์การน่าเชื่อถือของไอเกียวลดลงพวุภาพเลยแะ้วผมทาให้ไรซอ่รู้สึกแบบอะไรวะแล้วมันยิ่งมาจับมือด้วยอะไรเงี้ย แม่งไม่น่าจะไว้ไม่น่าไว้ใจได้แล้วนะอะไรเงี้ยหยุดจับมือเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยปล่อยมือเกลวมันก็ไม่ยอมปล่อยมือนะผมมันจับมือมันจับมือไซเบร่ยู่งันนะคือมันรู้สึกว่ามันชอบไซเบร่เวอร์อ่ะออกแบบออกตัวแรงมากเออตอนนั้นไซเบร่ก็แบบเป็นผู้หญิงที่แบบดีงามมากบอกว่าเออ,อไลฟิตไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ปยปล่อยๆเขาไปอะไรเงี้ยเออแบบ เกลก็เป็นคนที่แบบตลกดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วไอ right. ้เกลพูดอะไรไปไซเบเร่ก็แบบเชื่อหมดเลยเว้ยเออตามหมดเลยนะแล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันนะผมไอ้ตัวเกลก็อาสาที่จะแบบจะไปคอยดูแลไซเบเร่ว้ยอารมณ์แบบอยากจะเดินทางไปด้วยอะไรเงี้ยอยากจะเดินทางไปกับสาวสวยด้วยอะไรเงี้ยไซเบเร่ก็บอกว่าเออขอบคุณค่าอะไรเงี้ยที่แบบจะเดินทางไปด้วยเออก็แบบเห็นว่าแบบเห็นเกลเป็นเหมือนแบบสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยคือเกลมันก็ตกใจว่าแบบเออ แบบอารมณ์เหมือนมันไม่เคยโดนชมอ่ะเออมันมันจะโดนด่าแบบอย่างไอริสจะโดนจะด่ามันว่าอะไรนะวิตฐานอะไรเงี้ยคือคนอื่นๆจะด่ามันแบบอารมณ์เหมือนแบบเสียหายหายแบบอะไรแบบในด้านลบหมดเลยเว้ยแต่พอมาเจอไซเบร่เล่ไซเบรเบล่ชมมนันแบบเออเกียวเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่ดีอะไรเงี้ยไอเกลวมันก็เลยแบบยิ่งยิ่งเคิร์ฟเขาไปใหญ่เลยแล้วผมยิ่งหลงไซเบรเล่เข้าไปใหญ่เลยนะแล้วมันก็มีการบอกว่ามันนี่แหละคือผู้พิจนความยุติธรรมเว้ย <laughs> อารมณ์เหมือนตัวโกงอ่ะมาบอกว่าตัวเองเป็นแบบฮีโร่อ่ะอะไรประมาณน,นั้นอ่ะแลวหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางไปสำรวจภายในหมู่บ้านด้วยกันเนาะภาพก็ตัดมาที่พวกเซออนนะผมที่สำรวจหมู่บ้านอยู่นะแต่ก็คือโดนพวกขัางรัทธีมาตามไล่ล่าเว้ยคือไอ้พวกขัางรัททีเนี่ยมันมีชื่อว่าใบบา่านะผมมันมาตามล่าคนที่แบบว่าเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยให้เข้ารัททีมันเข้าลทัททีมันใครที่อยู่นอกลัททีเงี้ยก็จะแบบโดนจับจะโดนจับตัวไปหรือไม่ก็โดนฆ่าตายนะผม แต่คือมันก็เฉลยอ,ออกมาด้วยนะว่ามันก็มีเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบมันก็มีคู่แข่งนะผมเป็นรัฐทีอีกลัฐทีหนึงเนาะเป็นลัฐท,นะเทีเครื่องจักรนะผมกับรัฐทีไบ,าบา่าเนี่ยมันจะเหมือนแบบจะแบบคอยขัดแย้งกันอยู่เนาะกลุ่มคนในรัฐทีที่มันตามพวกเซออนมานะครับผมมันก็มีการแบบมาชวนเซออนแบบจงมาเข้ารัฐทีฆ่าเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเออทั้งไอริสแล้วก็เซออนก็ตอบปฏิเสธไปนะครับผมทําให้มันบอกม,มันบอกว่าจงสํานึกแล้วไปตายซะ อารมณ์แบบบอกเซออนว่าจงสำนึกเราไปตายซะโอ้โหรู้จักเซออนน้อยไปมากเลยนะผมไอพวกนี้พอหลังจากที่เซออนได้ยินอย่างนั้นนะก็เลยแบบพุ่งก็ไปจัดการกับพวกมันเลยนะ mm hmm. คือพวกแม่งก็แบบอะไรวะ mm hmm. กูจะมาจัดการตอนแรกแต่ทําไมอยู่ๆแบบโดนพวกเซออนจัดการวะอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นไปตามที่คาดนะผมเซออนก็จัดการกับไอ้พวกลัทธิพวกนี้ไปจนหมดแล้วเนาะ mm hmm. แล้วเซออนก็รู้สึกว่าเออหมู่บ้านแห่งนี้มันดูไม่มีอะไรแล้วมันดูแบบ มันดูไม่มีอะไรมันวัตถุโบราณก็ไม่อยู่ที่นี่อะไรจะมาทําไมอะไรเงี้ยเออในระหว่างที่เซออนรู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีอะไรแล้วมันจะมันกำลังจะไปอย่างหมู่บ้านนี้แล้วนะครับผมตัวของไอรินก็หันไปถามกับบิดลูนะว่าแบบว่าเออวัตถุโบราณที่สัมผัสได้ตอนแรกอะที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยตัวของไอบิดลูมันก็บอกว่าเออตอนเนี้ยไอวัตถุโบราณอะมันหายไปแล้วมันรู้สึกว่าวัตถุโบราณหายอยู่ๆก็หายไปนะผมไม่ได้เคลื่อนที่แบบหายไปนะ แต่แบบอย,อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่อยู่ก็หายไปทําให้อริสเนี่ยเริ่มที่จะแบบเริ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเนาะอริสก็บอกว่าเอ้ยรู้สึกว่าไอ้พวกข้างราทธพวกนี้มันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุโบ,บราณแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้เซออนอ่ะกลับเข้าไปสํารวจในหมู่บ้านให้มันดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเซออนก็บอกว,ว่ามันจะเกี่ยวละอะไรเงี้ยแต่คือเซออนก็ยอมไปนะผมอารมณ์แบบแต่คือตอนเนี้ยฉากที่แบบทั้งสองคนคุยกันอ่ะมันเริ่มแบบมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเว้ยเออมันเริ่มแบบ เขาเรียกอะไรปกติมันจะเถียงกันแบบแบบเถียงกันอย่างเดียวหรือด่ากันเถียงกันอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้รู้สึกแบบผมรู้สึกว่าไอตัวของไอริสอ่ที่มันคุยกับเสียอนมันเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะแบบเป็นห่วงบ้างเริ่มที่จะอะไรเงี้ยขึ้นมานิดๆแล้วนะแบบคําพูดที่มันใช้คุยกันนะผมเริ่มมีกลิ่นนะภาพก็ตัดมาฝั่งของเกลบ้างนะผมที่เข้ามาสํารวจภายในหมู่ในหมู่บ้านเนาะแต่คือพวกเขาอะก็สํารวจกันแบบแอบๆเว้ยเพราะว่าในหมู่บ้านแห่งเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านผีสิงอะคือมันแบบ มันไม่น่าไว้ใจเลยแบบคนในหมู่บ้านก็แบบไม่น่าไว้ใจเลยคือแบบอารมณ์เหมือนแบบถ้าเดินเข้าไปถามปุ๊บก็อาจจะโดนจับตัวไปเลยก็ได้นะครับผมไลซิเกะไซเบเล่เนี่ยก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบจะรีบเข้าไปในหมู่บ้านเนาะคือไลซิเกะไซเบเล่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปถามพวกคนในหมู่บ้านแบบตรงๆนะเพราะคือไอหมู่บ้านเนี่ยที่มันดูแปลกๆก็เพราะาคนหมู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละที่ดูแปลกๆเนาะทำให้ ทุกคนเนี่ยได้ข้อมูลน้อยมากเนาะในระหว่างนั้นนะผมไอเกียวก็บอกว่าจะไปกลัวอะไรก็เข้าไปถามเลยสิอะไรเงี้ยคนในหมู่บ้านอาจจะดูวแปลกไปบ้างแต่ก็คือก็แบบก็เข้าไปถามแบบตรงๆไปเลยอะว่าแบบหมู่บ้านนี้มันเป็นมายังไงกันแน่ทําไมมันถึงแบบมาเป็นอย่างนี้และตอนนี้หมู่บ้านนี้มันแบบจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยคือแบบไปตามหาไปตามข้อมูลนะผมเพราะว่าตอนเนี้พวกของไซเบเร่เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเนะเพราะว่ามายังหมู ko, ม่บ้านแห่งนี้ได้ข้อมูลน้อยมากนะครับเกียวก็เลยบอกไปถามเลยอะไรเงี้ยเออ หลังจากที่ไลซี่เห็นแบบการออกความคิดเห็นของเกียวมันดูแบบมันดูไร้สาระเออคือเขาก็บอกกันอยู่ว่าแบบว่าเออมันคนในหมู่บ้านมันมันคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนในหมู่บ้านนี่แหละพวกเขาก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปถามแบบข้อมูลกับคนในหมู่บ้านเออแต่ตัวเกียวมันก็ยังจะบอกให้เข้าไปถามคนในหมู่บ้านอีกนะไอไลซีก็บอกรู้สึกเหมือนแบบไอเกียวเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องละเออมันมันดูเป็นแบบปัญญาอ่อนนะผมแต่ในตอนนั้นอะไซเบเร่ก็มีการแบบเห็นด้วยกับ เกลเลยนะคือไซเบเร่ก็บอกเออก็ดีเหมือนกันนะเราก็ยังไม่เคยลองเข้าไปถามเขาแบบตรงๆหนูเนาะเราก็แบบเข้าไปถามตรงๆดูแบบที่เกลบอกก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยเกลก็มีการแบบชมไซเบเร่ด้วยว่าโอ้เจ้าเป็นช่างเป็นหญิงสาวที่แบบฉลาดหลักแหลมจริงๆอะไรเงี้ยเอไซรไซเบเร่ก็ขำเกลแล้วบอกเกลเป็นคนที่ตลกจังเลยอะไรเงี้ยพอไซเบเร่บอกกับเกลว่าเป็นคนที่ตลกจังเลยอะไรเงี้ยไอ้ตัว ไอตัวของเกลเนี่ยมันก็หน้าแดงรึเว้ยเออไลทิกก็บอกว่าเกลจะหน้าแดงทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรใครหน้าแดงเกลก็แบบปัดไปแล้วผมแบบว่าไม่อยากให้รู้ไงว่าแบบเออแอบชอบไซเบเร่อยู่นะอะไรเงี้ยคนตกลงกันได้นะผมว่าแบบเออจะเข้าไปถามคนในหมู่บ้านเกีกับข้อมูลต่างๆภายในหมู่บ้านนะเพื่อที่แบบตามหาสิ่งที่พวกเขาต้องการเนะตัวของไซเบเรก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพวกเราแยกทางกันไปตามหาละกันเพราะว่าการเดินหาด้วยกนะันเนี่ยมันจะมันจะเหมือนแบบหาได้ช้าอะไรเงี้ย พวกเขาทั้ง3คนก็เลยแบ่งหน้าที่กันไปตามจุดต่างๆของหมู่บ้านนะแล้วก็ให้ไปหาข้อมูลนะครับผมก็ทุกคนก็แยกกันไปหาข้อมูลพอทุกคนแบ่งหน้าที่กันตามหาเสร็จนะครับผมไอตัวเกลมันดันหลงทางแล้วคือทางที่มันหลงมาคือมันมันหลงมาทางเดียวกับที่ไลซิตอยู่นะครับผมก็คือมันก็บอกกับตัวเองว่าเราจะเข้าไปหาไรซิตีเพราะว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไอเกลเนี่ยมันหลงทางเว้ยคือแบบ คือทุกคนเขาแบ่งหน้าที่กันหมดแล้วไงแล้วไอ้เกลมันดันจาทางที่แบบทุกคนแบ่งให้ไม่ได้ว่ามันควรจะไปทางไหนเว้ยคือมันก็แบบมันเอออะเออแต่มันก็ไม่อยากจะโชว์ความเออให้กับให้กับหญิงสาวได้รู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาไลฟ์สิตนะผมว่าแบบไม่กล้าเข้าไปบอกว่าเออจริงๆแล้วฉันควรจะไปทางไหนอะไรคือมันหลงทางอ่ะมันเอออะ แต่คือในระหว่างนั้นนะครับผมที่มันกําลังแบบเดินตามไปเว้ยมันก็หันไปเจอไซเบเร่เนาะที่แบบกําลังโดนจับตัวไปเนาะคือไซเบเร่ตอนเนี้ยดูเหมือนแบบโดนพลังจิตอะไรสักอย่างนะผมควบคุมตัวเนาะแบบว่าโดนพลังจิตแบบจับตัวไปนะผมแบบนางไม่ได้แบบโดนแบบคือนางไม่ได้โดนแบบเหมือนทหารมาจับไปแล้วแบบยังรู้ตัวอยู่นะคือแบบนางเหมือนโดนสะกดจิตแล้วก็นโดนจับตัวไปเนาะ หลังจากที่เกียวเห็นเกียวก็ตกใจมากมากครับผมเพราะว่เาเกียวเนี่ยมันเหมือนมันชอบไซเบร์มากมากเลยนะเกียวมันก็เริ่มรู้แล้วนะว่าแบบคนที่ใช้พลังจิตนะครับผมมีชื่อว่าอุดนะคนนี้ก็แบบมีเหมือนแบบหน้าตาแบบดูประหลาดประหลาดเลยแล้วก็แบบมีเทียนอยู่บนหัวถือกระทานะครับผมเออแต่คือจุดเด่นของมันก็คือมันมีเทียนอยู่บนหัวเว้ยคือไอ้ตัวอุดเนี่ยมันเป็นคนของกลุ่มไบ巴า,า,านะคือไอ้กลุ่มไบ巴า,า,าก็คือลัทธิที่มันแบบคอยมาชวน เซยอนเข้ากลุ่มนะครับผมแล้วก็มาตามจับเกียวตอนแรกเนาะที่แบบมาชวนเกียวเข้ากลุ่มแล้วเกียวมันไม่เข้าอ่ะเออก็คือกลุ่มไบ巴านะครับผมแต่คนเนี้ยรู้สึกว่าแต่อู๊ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนเหมือนแบบมันรู้สึกตัวเว้ยคือแววตามันจะแบบยังเป็นแบบมันไม่เหมือนไม่ได้โดนสะกดจิตมาจากอีกคนหนึ่งน,น่าจะเป็นอู๊ดเนี่ยแหละที่คอยสะกดจิตผู้คนในหมู่บ้านนะครับผมให้คอยทําตามคําสั่งเหมือนเนาะแล้วก็ชวนคนเนี่ยเข้าลัททิมันนะครับผมเข้าลัททีไอไบ巴าของมันเนาะพอหลังจากเกียวเห็นเว้ยแบบเฮ้ย ผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยแบบโดน <assessment> จับตัวไปแบบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับผมตอนนั้นไออุ๊ดเนี่ยมันก็เลยแบบให้ลูกน้องมันอะที่มันสะกดจิตอยู่อะแบบเข้ามาจับเกลียวคือลูกน้องมันจานวนเยอะมากเกลียวก็แบบไม่รู้จะทําไงแบบใจใจนึงก็อยากจะเข้าไปช่วยใจนึงก็แบบสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยค er ือเกลียวมันตลกของมาเลยมันก็เลยสุดท้ายแล้วเกลียวมันก็ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีไปคือมันวิ่งหนีไปเลยแบบแบบดื้อเลยวิ่งหนีไปแบบไม่สนใจเลยนะครับผมไอตัวของอุ๊ดว่าแบบอไอคนนี้แม่งแบบอะไรวะอะไร ให้ลูกน้องมันะตามเกียวไปเว้ยคือไออุ๊ด่ะมันหัวร้อนมากเลยนะ <S <S พอเกียววิ่งหนีมานะครับผมเพื่อมาขอความช่วยเหลือเนาะคือไอเกียวเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าไลซิตจะอยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่ามันสะกดรอยตามไรซิตมาตอนแรกๆเนาะพอมันมาหาไรซิดมันก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ไลซิดฟังนะว่าแบบตอนนี้ไบเบเล่ถูกลักพาตัวไปแล้วอะไรเงี้ยโดนจับตัวไปอะไรเงี้ยไ,ไลซิดก็แบบโกรธมากแบบแล้วเจ้าเห็นว่าไซเบเล่เนี่ยโดนจับตัวไปทําไมเจ้าแบบยังไม่ไปช่วยไซเบเล่อีกอะไรเงี้ยเจ้าจะวิ่งหนีมาทําไมอะไรเงี้ย เออก็ด่าเกลนะว่าเกลแบบเป็นคนขี้ขาดอะไรเงี้ยแบบเห็นผู้หญิงที่แบบตัวเองชอบโดนจับตัวไปแต่ก็ไม่ยอมทําอะไรสักอย่างลกับวิ่งหนีมาอะไรเงี้ยเกลมันก็อธิบายให้ฟังต่อแล้วมันมีเหตุผลของมันในเกลอะ่ะมันก็อธิบายนะครับผมว่าเนี่ยพวกมันมีจํานวนเยอะกว่าข้าข้าสู้มันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยต่อให้ข้าสู้ไปก็ตายเปล่าสู้สักข้าวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นน่ะยังจะช่วยใสยเบลล่เออพอหลังจากที่ไลฟ์ซิตได้ฟังนั้นก็แบบถ้าวิ่งหนีมาเนี่ยนะเออก็แบบยิง โกรธเกียวเข้าไปใหญ่แลว้วยิ่งด่าดเกียวว่าขี้ขาดขี้ขาดอะไรอ่ะเกียวก็บอกว่าตอนนี้เราสองคนอ่ะยังไม่มีกาลังพอที่จะไปช่วยไซเบเรได้นะเพราะว่าจํานวนฝั่งมันมาเยอะมากเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนไลซิ่ก็บอกว่ามันไม่มีเวลาแล้วจะมาขอความช่วยเหลืออะไรแต่ในระหว่างนั้นนะผมเกียวมันก็เหลือไปเห็นพวกเซออนเว้ยแบบมันก็วิ่งไปหาพวกเซออนนะ พอหลังจากที่เซอนเห็นเกียวว่าแบบเอ้าเจ้าที่วิ่งหนีไปหนีว่าอะไรเงี้ยเซอนมันก็แบบจะจัดการเกียวเลยแต่เกียวมันก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยมีผู้หญิงในหมู่มีผู้หญิงคนนึงโดนจับตัวไปอะไรเงี้ยไอ่เซออนก็ไม่เชื่อว่าคิดว่ามันเป็นมันเป็นแผลหงอยเกียวไงว่าแบบหลอกมันอะไรเงี้ยว่าแบบจริงๆแล้วไอผู้หญิงที่โดนจับตัวไปไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ไอเหมือนเกียวมันอาจจะไปวางกับดักไว้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วให้เซออนแบบไปติดกับดักก็ได้นะแต่แบบหาข้ออ้างขึ้นมาไงเพราะแบบว่า แต่ใน,น,นตอนนั้นนะผมไลซิตก็เหมือนแบบบอกว่าเออเนี่ยเจ้าคือนักประจนภัยที่รู้จักเกลหรออะไรเงี้ยเซออนก็บอกว่าเออมันไอเกลมันก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับข้าหรอกไอเกลมันเป็นคนแบบไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ไลซิตได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าเอ้าเจ้ามองว่าเกลเป็นคนไม่ดีหรอเออถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นคนที่เชื่อใจได้อะไรเงี้ยแบบ พอหลังจากที่เห็นว่าเซออนน่รู้ว่าไอเกียวมันไม่ใช่คนดีเว้ยไอไรซิดเนี่ยก็รู้สึกแบบเชื่อใจอเซออนขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแล้วไลซิดก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเออเพื่อนข้าโดนจับตัวไปจริงๆอะไรเงี้ยเออทำให้เซออนรู้นะว่าไอสิ่งที่เกียวพูดอะมันไม่ได้กุกขึ้นมาไม่ได้เป็นกับดักนะครับผมเพราะว่ามีผู้หญิงอะโดนจับตัวไปจริงๆเนาะหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มคุยกันนะครับผมไอรกีก็บอกว่าเออไหนๆเราก็เข้ามาในหมู่บ้านเพราะว่าสงสัยว่าไอวัตถุโบราณเนี่ยมันน่าจะเกีี่่ยวข้้องกกไลลุมทนนะ ทั้งทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะแบบจะไปไปตามช่วยนะครับผมเกลก็แบบซาบซึ้งมากแบบที่แบบเออทุกคนจะแบบเข้าไปตามช่วยนะก็จบไปแล้วนะผมสําหรับ EP10 สิบนะเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกสองตัวนะมีชื่อว่าเป็นนักบวชนะชื่อว่าไซเบเล่นะแล้วก็อีกคนนึงนะผมชื่อว่าไลซิสนะเป็นเหมือนแบบหญิงสาวเผ่าวิหกเนาะแบบมีปีกมีแขนเป็นปีกแล้วก็ข้างหลังก็ยังมีปีกอีกมีแบบแล้วนางก็แบบมีหน้าตาสวยงามนะแต่แบบว่าก็มีผิวคำนะผม ก็ออกเดินทางกับไซเดเล่เนาะก็ทั้งสองคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดินทางตามหาอะไรนะครับผมแต่ก็มายังหมู่บ้านเดียวกับพวกเซอออนเนาะและไอ้วัตถุบโบราณเนี่ยจริงๆแล้วมันโดนครอบคลองอยู่แต่ทําไมมันถึงได้แบบอยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็แบบปรากฏขึ้นมานะผมมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกลัททีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไอลัททีที่แบบอยู่ในบูบ้านนี้มันยังแบบเป็นเหมือนคู่แข่งกับลัททีเครื่องจักรอะก็ยังไม่ได้ปรากฏออกมานะผมว่าลัททีเครื่องจกกัรรงจกรมันแบบหน้าตาเป็นยังไงนะครับผม แล้วก็มีใครแบบเป็นหัวหน้ามีกลุ่มคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นหน้าตาเป็นไงครับผมแต่ตอนเนี้ยตัวของไซเบเร่ก็ยังโดนจับตัวไปอีกและเกลรู้สึกว่าจะทําเพื่อไซเบเร่จริงๆจากใจไ้คือมันปกติมันจะทําอะไรมันจะแบบมันจะไม่ค่อยทําจากใจเท่าไหร่อ่ะมันจะมีอะไรแฝงอยู่ตลอดนะครับผมแบบมันไม่ค่อยช่วยใครฮะไอ้เกลเนี่ยเออแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าไอ้ไซเบเร่เนี่ยรู้สึกว่านางเป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบว่าไม่ว่ามันจะพูดอะไรไปมันก็แบบมันโดนชื่นชมอ่ะคือมันเป็น มันน่ามันน่าเกิดมันเกิดมามันน่าจะโดนชมว่าแบบเป็นคนดีจากแค่คนคนเดียวก็คือไซเบเรเนี่ยที่แบบชมมันว่ามันเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยก็ทําให้มันซาบซึง้งแล้วเหมือนแบบอยากที่จะแบบช่วยไซเบเรจากใจจริงๆนะก็มารอติดตามกันนะครับผมว่าพวกของเซออนเนี่ยจะไปสู้กับพวกรัททีพวกเนี่ยได้หรือเปล่าและจะช่วยไซเบเร มาได้หรือเปล่านะผมก็ต้องมารอกันติดตามกันตอนต่อไปนะก็สําหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ช่องไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย